ก็โดยรวมผลงานถึงว่าพวกเราจะเก็บ3แต้มได้แต่ว่าผมพอใจในเกมบ่ยังบ่ได้เต็มร้อยเทื่อเพราะว่ายังเกมยังขาดๆคืนๆเนาะแล้วเราก็ได้เปรียบมาแต่นาทีที่20ปลายแต่ว่าพวกเราบ่สามารถปิดสกอร์ได้เฮ็ดให้ไอ้น้องนักกีฬามันวนพดถือว่ายังต้องได้ปรับปรุงหลายอันเนาะโดยเฉพาะว่าเรื่องจิตใจนี่แหละความอยากเกินไปเลยเฮ็ดให้โปตีตามแผนที่ว่าวางไว้แต่ว่าก็ดีใจที่ว่าไอ้น้องมีความอยากแล้วก็เฮ็ด3แต้มคะแนนได้มันก็คิดว่าแผนนัดต่อไปพวกเราถึงกับกองทัพพวกเราก็ต้องได้ไปเบิ่งเกมว่ากองทัพเตะมา2นัดนะมื้อนี้ก็อาจจะแม่นนัดที่3แล้วเราต้องเบิ่งว่าผลงานของกองทัพเป็นไดแล้วจุดดีจุดอ่อนของกองทัพตัวใดแล้วก็พวกเราจะได้ไปปรับปรุงเวลาฝึกแผนก็คิดว่าทุกนัดพวกเราจะนี่เต็มร้อยแล้วก็คิดว่าแต่ละทีมปีนี้ก็เตรียมมาดีเฮาประมาทบ่ได้ก็ขอให้เบิ่งกันไปเป็นนัดไปว่ามันผลงานเฮาสิออกมาแบบใดเพราะว่าเฮาตั้งความหวังสูงหลายมันก็ลําบากเนาะเพราะว่าเตบ้านมันก็นวลมนบ่มีอันใดที่ว่าแน่นอนเถื่อจบ90นาทีพวกเฮาชนะถึงว่าเป็นชนะก็ในโอกาสที่ว่าพวกเฮาเริ่มต้นปี2021นี้กับผลงานที่ว่า2นัดชนะ2นัดนี้ก็ได้กําลังใจมาจากสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนหลายๆภาคส่วนแล้วก็โดยเฉพาะเป็นกองเชียร์ที่ว่ากองเชียร์นี้เบิ่งแล้วสโมสรสังน้อยของเรามีกองเชียร์ที่ว่าหลายฉะนั้นก็ฝากถึงว่าขอให้แต่ละนัดให้มาซุ่มมาเชียร์ทีมสโมสรสังน้อยเฮาทุกๆนัดถึงจะอยู่สนามมสสนามกองทัพสนามหลัก16ก็ขอให้แต่คนตัดสินใจไปเชียร์สร้างน้อยเพื่อให้วงการเตะบาสลาวนี้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอยากให้ลาวลีกมีหลายทีมกว่านี้อีกเนาะแล้วก็ในโอกาสปีใหม่ใกล้จะมาถึงนี้โดยเฉพาะอาทิตย์หน้านี้พวกเราก็จะได้ร่วมสงการแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดพ่อแม่ประชาชนทุกคนกองเชียร์นักกีฬาทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขสว่างเนาะเฮงๆรวยๆเจ้า